นเพราะว่าสวบิวตี้ของเราจะมาแนะนำท่าเต็มพร้อมมากจะมาแนะนำเขาเรียกว่าเป็นท่ากายบริหารเพื่อที่จะลดโอกาสในการล้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดได้ทำเป็นประจำนะก็จะช่วยเหมือนทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงแล้วก็บาลานซ์ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้โอกาสในการล้มอ่ะเพราะผู้สูงอายุอ่ะล้มนี่เรื่องใหญ่นะใช่ใช่ไม่ให้ล้มนะโอ้ท่าทำง่ายมากใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแบบซึ่งมันก็ช่วยเรื่องการยืดเหยียดข้างในใครที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เล่นโยคะอะไรเงี้ยท่าบริหารพวกนี้ก็ช่วยได้ที่ทำให้กล้ามเนื้อเริ่มเย็นหัวกำลังทิ้งสองท่าง่ายๆด้วยกันซึ่งทำได้แบบว่าไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยทำแล้วอาจจะแบบบาลานซ์ไม่ดีหรือเพื่อความชัวร์นะว่าครั้งแรกๆอ่ะทำที่ใกล้ๆที่เกาะก็ดีนะไม่เสี่ยงคือบางคนแบบบางท่าเขาก็คิดว่าตัวเองทำได้นะแม่ปรากฏทำอ้าวทำไม่ค่อยได้หรือทำไปไม่ถึงสมมติเราให้ทำ10ทีทำไปสักจะล้มอย่างเงี้ยไม่ต้องฝืนคือเอาเท่าที่ทำได้ค่อยๆประคองไปไม่พูดพร่ำทำเพลงหลังจากพูดมาเยอะแล้วทำเลยละกันท่าแรกก็คือเขาบอกว่าใหยืนตัวตรงนะคะแล้วก็การขาออกเล็กน้อยก็ประมาณนั้นแหละเล็กน้อยเนอะแล้วก็ตามองไปข้างหน้าทำไมพูดเหมือนกันเลยครับเพราะว่าอ่านแต่แม่จะอ่านแม่ก็อ่านเลยแม่ตัวมองไปข้างหน้ามือเท้าเอวนะคะค่อยๆบิดลำตัวเน้นว่าแค่ช่วงบนนะเอาไปด้านขวาก่อนไปด้านขวามากที่สุดแม่เราต้องทำหน้านิ่งว่ะแม่รักก็คือแบบหันขอบคือต้องหน้านิ่งสิแต่เราต้องใช้สมาธิในการบังคับร่างกายคอนโทรลร่างกายให้ช่วงล่างเนี่ยตรงเราไปแค่เอวขึ้นมาใช่คือเขาบอกว่าให้ไปมากสุดเท่าที่จะทำได้มองนิ่งๆอันนี้คือการมองสมาธิใช่สิมองตรงแม่แม้ถ้าเราล็อกแรงๆอย่างมันไม่ดีไม่ใช่หน้าเราต้องไปด้วยไม่ใช่หรอก็ไปด้วยดีไงเนี่ยต้องให้แบบไม่สุดเราจะรู้สึกตึงตรงนี้ใช่แล้วเราก็หายแบบเดียวกันไปทางซ้ายคืออย่างเงี้ย10ครั้งข้างละ10ครั้งทีนี้ท่าต่อไปท่าบริหารข้อเท้าอันนี้ต้องนั่งอ่ะให้นั่งบนเก้าอี้นะแล้วก็ยกขาทีละข้างเริ่มจากขาขวาก่อนยกขึ้นจากพื้นแล้วก็กระดกปลายเท้าเข้าหาตัวปึ๊บโอ้โหมันจะตึงข้างใต้ตอนนี้ตึงตรงนี้จ้าแต่จริงแม่เล่นโยคะแม่อาจจะตึงน้อยกว่าลูกใช่ๆแบบจะตึงนะคะจากนั้นก็กระดกปลายเท้าลงแม่อย่ากระดกแม่ลงแล้วกระดกปลายเท้าก่อนยังไม่เอาลงกระดกปลายเท้าก่อนกระดกปลายเท้าขึ้นมันก็จะตึงมากตึงข้างล่างเนี่ยตึงอย่างนี้เลยพยายามยกให้ขาตรงๆแล้วก็มันจะได้ตัดกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยนะเนี่ยหรอแต่ท่านี้บางคนจะเป็นตะคิวนะถ้าเป็นตะคิวก็หยุดพักเลยลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนท่าต่อไปมั่งดีกว่านะคะท่าที่3ยืนด้วยปลายเท้าแบบไม่ใช้ราวจับถ้าใครกลัวก็ยืนใกล้ๆที่มีราวจับก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้ยืนด้วยปลายเท้าก็คือยืดแขนขาความกว้างคือยืดเนี่ยเท่าช่วงไหล่แล้วค่อยๆเขย่งปลายเท้าขึ้นจนสุดเนี่ยเห็นไหมบาลานซ์ลูกกับไม่ดีแล้วค่อยๆวางอันเนี้ยก็เป็นตะคิวเป็นตะคิวตรงส้นไอ้ตรงน่องเลยถ้างั้นทำไงก็ต้องพักก่อนนะต้องพักแล้วก็มันนวดๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้ยืดจนสุดใช่ไหมแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงค่อยๆทำช้าๆอย่าเร็วมากบางคนเร็วไม่ได้แม่แต่แม่ไม่ใช่หมีอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ที่เอาลงเร็วเพราะตะคิวมันจะกินน่องไม่ได้ว่าเก่งการสามารถเลยนะโอ้ตะคิวจะกินทำอย่างเงี้ย20ครั้ง ถ้าไม่ถึงหมดเป็นตะคิวก็พักก่อนก็พักได้ค่อยๆท่าต่อไปนะคะถ้ายืนด้วยส้นเท้าเมื่อกี้เรายืนด้วยอะไรนะด้วยปลายเท้าปลายเท้าใช่ป่ะคราวนี้เรายืนด้วยส้นเท้าแยกขาก็เท่าเดิมแหละตามความกว้างของไหล่นะคะค่อยๆขยับปลายเท้าขึ้นคือยกปลายเท้าอ่ะขึ้นโอ๊ยแล้วยืนขึ้นด้วยส้นเท้ายากอ่ะนี่ยากยากเราเท่าที่ได้เราก็ค่อยๆวางปลายเท้าลงคืออย่างนี้ยังง่ายแต่อันนี้ต้องโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงไม่งั้นมันจะลงมันจะหงายหลังทำท่าต่อไปท่าย่อข่าวและก็ยืนใกล้ๆเราไว้
ดีมากนะคะแล้วก็ยืนแยกขาเราช่วงไหล่ค่อยๆ ย่อเข่าลงโดยให้หัวเข่าไปด้านหน้านิ้วหัวแม่เท้านิดเดียวนิดเดียวอย่าให้เข่ายื่นเกินไปแค่นี้แล้วก็แค่ลงไม่ใช่ย่ออย่างเดียวนะเนี่ยก็ต้องให้ส้นเท้ายกจากพื้นด้วยคืออย่างนี้ย่อลงไปจนหยุดแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นคือไม่ให้ย่อมากไงแค่เหมือนส้นเท้าจะยกก็หยุดแล้วก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นอ่ะท่าต่อไปนะคะท่านี้อาจจะน่าจะง่ายนะเขาบอกว่าเป็นท่าแบบเดินต่อเท้าคือแบบเดินเอาเส้นนี้เป็นหลังก็แล้วเราก็เอาไปเท้าไปเท้าต่อเท้าของเราเองนะแล้วเราก็เดิน19 1คือเหมือนกับไม่ก้มดูนะใช้ความรู้สึกว่าเออส้นเท้ามันชนปลายอย่างเงี้ย19เดินไปเรื่อยจะบอกไว้ว่าถ้านิ่งได้คือไอ้การที่เขาให้มองตรงไปข้างหน้าเนี่ยเขาให้หาจุดการที่หาทำสมาธิอันนี้ใช้กับการแสดงได้เลยมองไปตรงไปข้างหน้าหาจุดโฟกัส1จุดแล้วเราสมาธิเราไปอยู่ที่จุดนั้นแล้วมองนิ่งไม่วอกแวกเราจะนิ่งมากเลยนะคะอ่ะก็ลองดูท่าต่อไปถ้ายืนขาเดียวอันนี้เหมือนตอนสมัยเล่นเด็กๆเลยแม่ไต่ขาเดียว อย่าใช้เราจับนะแต่ยืนใกล้ๆก็ได้ถ้ากลัวล้มนะคะยืนมองตรงไปข้างหน้าแม่ก็จะยืนมองตรงไปข้างหน้าเพื่อสมาธิยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นและยืนด้วยขาข้างเดียวอย่างนั้นถนัดขวาว้าวเนี่ย10วิอ่ะแล้วก็เปลี่ยนค่ะถ้าข้างที่ไม่ถนัดก็จะแบบว่ายากแล้วก็ท่าต่อไปเดินด้วยส้นเท้านะคะเดินด้วยส้นเท้าอ่ะยกไปเท้าขึ้นเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยเดินด้วยส้นท้ายเท้า19เนี่ย19เสร็จค่อยๆลดไปเท้าลงมาเหมือนเดิมแล้วกลับตัวได้แล้วก็ทำอย่างเดิมแล้วก็ใช้ส้นเท้าเดินต่อเมื่อกี้เราเดินด้วยส้นแล้วตอนนี้เราเดินด้วยปลายเท้าเลยยืนตรงไปมองตรงไปข้างหน้าค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นแล้วยืนด้วยปลายเท้าจากนั้นก็เดินไป19 1 2มองไปข้างหน้าพอถึง19ปุ๊บลดส้นเท้าลงมากลับมาที่เดิมแล้วกลับตัวอันนี้ง่ายกว่ามั้ยง่ายกว่ายกส้นเท้าเอ้ยง่ายกว่าส้นสิว้าวถ้าเดินเลข8ถ้าต่อไปคือถ้าเดินเลข8เดินตามปกติคือไม่ได้ใช้ส้นก็เดินไปปกติแต่ให้วนเป็นเลข8อันนี้เราจะไปด้านข้างจะเวียนหัวมั้ยเนี่ยแม่ไม่เวียนจะไปด้านข้างไงอ้าวถ้าไปข้างหน้ามันแบบมันเห็นไม่ชัดอ๋อนึกว่าแม่จะไปด้านข้างแบบนี้ก็วนเป็นเลข8ถ้าวนไปวนมาเกิดเวียนหัวพอก่อนนะแม่เนาะหยุดกินยาดมยาลมยาหมอง กินยาดม เราทำ10รอบนะคุณผู้ชมค่ะ10รอบนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเริ่มเวียนหัวก็พอก่อนนะไม่อย่างนั้นคิดเลยว่าต่อไปเราจะเจออะไรมืดๆอาจจะเจอแม่แบบลงมาแบบเลข8อยู่ก็ได้อ่ะถ้าต่อไปดีกว่าถ้าต่อไปนะคะถ้าเดินสไลด์ด้านข้างเมื่อกี้ไงที่ลุงทำมาที่ต้องทำให้คือหน้าผานะครับไต่หน้าผาไงโอ้โหไต่ลวดได้ไหมอ่ะก็เดินไปข้างๆ19 1นี่ไง2 3ต้องมองตรงไปข้างหน้านะคุณผู้ชมไม่ต้องมองพื้นแล้วก็ไปข้างหนึ่งใช่เขาบอกทำ30-20ท่าสุดท้ายท่าลุกจากเก้าอี้ลุกจากเก้าอี้ก็เป็นท่าอะไรนะเริ่มจากนั่งบนเก้าอี้นะคะที่มีพนักพิงเน้นขอเก้าอี้ที่มีพนักพิงแข็งแรงนะคะวางเท้าหลังหัวเข่าถ้าอย่างนี้หน้าหัวเข่าอย่างนี้หลังหัวเข่าหมูท่านแม่ไม่บอกที่ไม่รู้เลยอ่ะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วลุกขึ้นยืนโดยไม่ใช้มือช่วยพยุงอันนี้แค่มือแตะไปนะไม่ใช่แบบนี่อืดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำ30-20ครั้งสองถ้าไม่มีปัญหาที่เข่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึง10ครั้งเอาเท่าที่ไหวคือปัญหาเข่าเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ระวังมันก็จะเป็นหนักขึ้นหรือสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำหนักถ้าใครเจ็บเข่าแล้วเนี่ยอันแรกเลยให้ดูน้ำหนักก่อนเลยถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยมันจะเจ็บเข่าก็คือมันเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าน้ำหนักตัวเราน้ำหนักเกินแล้วมันแบกพอแม่เริ่มเจ็บเข่าเนี่ยแม่รู้แล้วน้ำหนักขึ้นแน่มันก็ไม่ชัดขึ้นจริงแม่ก็วิธีหนึ่งที่แบบว่าง่ายๆลดน้ำหนักตัวพอรู้สึกอุ้ยเจ็บเข่ามื้อเย็นนั้นนะไม่กินข้าวมื้อเดียวเองหรอใช่มื้อเย็นเนี่ยมันลดเร็วมาก
คือไม่กินแป้งพอรุ่งขึ้นน้ำหนักมันจะลดลงก็ฝากดูด้วยแล้วกันแล้วก็ท่าการบริหารก็ลองทำดูนะคะใครทำแล้วแต่ว่ามีฟีดแบ็กยังไงอุ้ยท่านี้ฉันทำได้คนอื่นว่าทำไม่ได้ยังไงก็เล่าสู่กันฟังและอย่าท้อขอให้อย่าท้อบางคนคิดว่าทำไม่ได้สักทีแหมค่อยๆสิคะร่างกายเราใช้มาตั้งกี่สิบปีแล้วลองดูแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ้งกังมัมแอนด์มีสตอรี่ค่ะเย้ขอให้แข็งแรงนะคะบาลานซ์ดีไม่มีใครล้มเลยสุขภาพดีทุกคนนะคะ